เฮ้ยทุกคนตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีนะวันนี้เป็นน่าสงสารเรื่องนึงเพราะว่าเนื่องจากกระเทยมาอยู่สันตายายกันเยอะวันนี้วัดพระบาทน้ำพุเงียบมากนะวังเวงจริงเหรอครับเพราะว่าผู้ป่วยหลายคนแห่กันมานี่หมดเลยตำรวจแล้วแม่ก็พูดไปก็จะไปทำไมวัดที่นี่ก็มาทำบุญที่นี่เหรอทุกคนได้ยินไหมได้ยินชัดไหมเขาสื่อว่างานประกวดเนี้ยทำให้วัดพระบาทน้ำพุเนี่ยคนไม่มีเลยคนโล่งคนหายไปเลยเพราะมาประกวดที่นี่ซึ่งมันเป็นการเมคฟันที่ไม่เมคเซนส์เลยแล้วก็ไม่ตลกด้วยเนาะคือเอาความป่วยความเป็น HIV ของเพศที่3เนี่ยมาเป็นเรื่องเมคฟันเป็นเรื่องตลกเนี่ยซึ่งยุคนี้มันไม่ควรเนาะแล้วมันก็เป็นการตอกย้ำว่าเฮ้ยกระเทยต้องเป็น HIV กระเทยต้องเป็นโรคเอดส์ต้องไปอยู่วัดพระบาทน้ำพุมันเหมือนไปด้อยค่าเพศที่3อ่ะคือพิธีกรฟังจากน้ำเสียงก็เป็นกลุ่ม LGBT นะแต่ก็ไม่น่าเอาพรรคพวกตัวเองเอาเพศที่3ที่เป็นเพื่อน LGBT ของตัวเองเนี่ยมาเมคฟันแบบนี้นะไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยแค่ขำๆหน้าเรื่องตลกลองนึกถึงสภาพจิตใจคนที่เป็นโรคเอดส์ดูสิคนที่เขาเป็น HIV เขาจะรู้สึกยังไงอ่ะถ้าเขามาเห็นคลิปนี้ปีนี้2023แล้วเราควรจะเลิกตอกย้ำเพศที่3กับการเป็นโรค HIV หรือเป็นโรคเอดส์นะเราไม่ควรเอาโรคร้ายเหล่านี้มาเป็นเรื่องตลกอ่ะสุดท้ายนี้ฝากลิงก์หน้าโปรไฟล์ด้วยนะทุกคนนะคลิกเข้าไปได้เลยจะเจอกับโปรโมชั่นสุดคุ้มของแอปส้มอยากได้อะไรอยู่ก็พิมพ์เข้าไปได้เลยคุณจะได้เจอโปรโมชั่นสุดคุ้มแน่นอนและนี่สำหรับคนเครียดก็พิมพ์ไปได้เลยนะว่า Net B หลังจากคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ไปแล้วพิมพ์เข้าไปเลย Net B นะซึ่งตัวนี้มีวิตามิน B สูงมากใช้รักษาอาการคนขาดวิตามิน B หรือคนที่แบบว่าร่างกายอ่อนแอมีความเครียดคนที่ผ่าตัดหรือคนที่มีเจ็บป่วยบ่อยนะหรือตัวนี้โหมดซับพอร์ตเนี่ยก็ช่วยได้ในเรื่องวิตามินคลายเครียดช่วยปรับสมดุลของอารมณ์ลดภาวะซึมเศร้าส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทด้วยนะใครที่เครียดและหาทางออกไม่เจอก็ลองจัดไปได้หรือถ้าอยากได้อะไรอื่นๆก็คลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วพิมพ์ได้เลยจัดไปจะได้เจอแบบโปรสุดๆเลยนะ